สวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้ววันนี้มาแบบทางการกันหน่อยนึกเจ๊ใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยนะครับผมมาแล้วมาแล้วนะฮะวันนี้ใช้คอมได้แล้วนะฮะใช้คอมได้แล้วสวัสดีนะครับทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีวันจันทร์นะฮะที่เราได้สติกเกอร์กันบ่อยๆนะฮะสวัสดีวันจันทร์นะครับผมใช่เปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะจ๊ะสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านประเด็นคือนั่งหาไลฟ์ตัวเองนะฮะนั่งหาไลฟ์ตัวเองสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับมาทักทายกันหน่อยนะฮะทักทายกันหน่อยวันจันทร์ละนะฮะจันทร์พุธศุกร์นะครับเราจะมานั่งคุยกันนะครับนั่งคุยกันไม่มีอะไรเราก็จะมาคุยกันนะครับสวัสดีพี่วินนะครับพี่วินคลองสองนะครับสวัสดีนะครับมาเจอกันหน่อยสิสองนะครับสวัสดีครับพี่มัดเดี๋ยวนะต้องไล่ขึ้นก่อนนะฮะสวัสดีพี่วินนะครับผมนะพี่วินคลองสองนะผมจำชื่อพี่ไม่ได้ขออภัยรบกวนพิมพ์ชื่อที่อยู่จังหวัดของผมหน่อยเนาะผมลืมนะสวัสดีครับพี่มัดฉะเชิงเซานะครับผมสวัสดีครับพี่บาสนะครับผมมาสวัสดีครับคุณ F นะครับอุดรธานีนะฮะวันนี้ไลฟ์จากคอมนะฮะก็ถ้าเป็นทางการก็พยายามที่จะต้องนั่งเคลียร์คอมตัวเองละนะฮะสวัสดีครับสุดหล่อสกลนครนะฮะสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับพี่เอกกรุงเทพนะครับผมนะคอมรันงานเสร็จแล้วนะอ๋อตอนนี้คือเพิ่มคุมกำลังเพิ่มเครื่องขุดแล้วครับผมนะฮะเพิ่มเครื่องขุดไว้ละนะครับดังนั้นเครื่องนี้ก็จะปล่อยฟรีไว้รันงานอะไรหลายๆอย่างนะครับตอนนี้ก็เทสเรื่องของ AI เรื่องของอะไรต่างๆจากคอมเครื่องนี้ส่วนคอมที่เอารันแบบออโตเมชันน่ะอันเนี้ยข้างหลังเนี้ยคือเจาะ1จอแต่2คอมพิวเตอร์นะฮะข้างล่างจะเป็น2คอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราเอาอันเนี้ยออกข้างล่างจะมีเครื่องคอมอยู่2คอมพิวเตอร์อยู่ข้างตรงนี้นะฮะเพราะว่าใช้จอเดียวนะครับที่จริงอยากหาจอที่มันสามารถที่จะต่อสาย HDMI ได้สัก 3-4 อันเนาะแต่ที่จริงหน้าจอนึงเนี่ยมันสามารถที่จะรันสายได้เยอะนะสายหลายตัวก็ได้นะฮะสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับนะฮะสวัสดีพี่แตนกรุงเทพนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีมาคุยกันหน่อยคุยวันหน่อยสวัสดีวันจันทร์นะฮะ นะฮะอ๋อจอเดียวได้เหรอพี่น่าสนใจนะเพิ่งล่าสุดเพิ่งไปถอยจออะไรก็ไม่รู้นะครับมือ2เห็นมันใหญ่ดี32นิ้วนะครับแล้วก็ HDMI มี1ช่องแล้วก็จอดิสเพย์หนึ่งก็ไม่รู้ซื้อมันทำไมก็อยู่ในกล่องอยู่นะยังไม่ได้ใช้เลยแล้วแถมคือผมเป็นคนชอบใช้จอที่มีลำโพงเพราะว่าไม่อยากเอาลำโพงมาเกะกะไอ้พวกซาวบาร์อะไรก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยฮะล่าสุดนี้ไปถอยมาตัวละ 5,500 ซื้อมาทำไมยังถามตัวเองอยู่นะฮะวันนั้นไปพอดีไปซื้อคอมไงซื้อคอมมาทำงานอะไรเงี้ยอย่างกับโรงงานขุดบิตคอยน์ไม่ขุดบิตคอยน์ฮะเอาไว้ถมงานตัวเองนะฮะเพราะว่าสล็อตเยอะนะฮะเอาไว้ถมงานนะฮะคือเพื่อความปลอดภัยอ่ะเอาจริงๆคือเวลาผมรันคือแอคเคาท์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยอย่างแอคเคาท์ 20,000 ตัวผมจะเปิดด้วยเซิร์ฟเวอร์ของต่างประเทศใช่ไหมฮะแต่หลังๆเวลาเราทำงานจริงๆมันมีปิงมีแบบความดีเลย์อะไรอยู่เงี้ยผมลองเทสแล้วมันทำยากก็เลยตอนนี้ติดเน็ตสายใหม่เฉพาะของใครของมันไปเลยเงี้ยฮะเน็ตของใครของมันไปเลยคือแบบ2เครื่องนี้คือเน็ต2สายเลยนะเน็ต2สายเลยเดี๋ยวต้องเพิ่มอีก2สายเพราะว่าผมมีแอคเคาท์ใหญ่เนี่ยที่ต้องรันอ่ะ4แอคเคาท์เดี๋ยวจะเพิ่มอีก2สายนะฮะเรียกว่า
ขุดกันระเนระนาดเลยทีเดียวสวัสดีครับพี่อ้อยครับผมสวัสดีนะครับพี่ปูพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยใช่ไหมพี่ปุ้ยหรือพี่ปุ๊นะผมจำได้ว่าภูเก็ตนะฮะสวัสดีครับผมเออเนาะอันนี้คนเชียงไฮ้เหมือนกันเนาะเนาะคนเชียงไฮ้ก็เดี๋ยวมีเวลาเขาไปนัดอูกันเนาะกินกาแฟกันเนาะครับผมใช่ไม่ใช่ไม่รู้ทักไว้ก่อนผมชอบจอเดียวครับตรงมีแท็บ C มีเส้นเดียวต่อกับโน้ตบุ๊กทั้งภาพทั้งสายชาร์จสีตรงโอ้น่าสนใจน่าสนใจนะฮะผมใช้ไอ้ที่จอจากเครื่องนี้ใช้ LG ไอ้ข้างหลังนี่ใช้อะไรวะ BenQ นะฮะอีกเครื่องนึงใช้ Acer นะฮะไม่ตรงกันสักอันนะไม่ตรงกันสักอันนะครับแต่ถ้าถามเรื่องสีเอาให้จริงเนี่ยเรื่องสีนี่ก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจสักเท่าไหร่นะแต่ว่าสีมันอาจจะตรงๆนะฮะอาจจะตรงๆเพี้ยนๆอันนี้ผมดูไม่ค่อยออกเอาจริงนะทำงานสายพวกนี้ก็จริงนะแต่ดูไม่ค่อยออกเพราะว่าออกแบบแต่ลายเสื้อสีขาวหลักๆเอาแบบแต่ลายเสื้อสีขาวไงเราไม่ได้ออกแบบสีจัดจ้านมากก็เลยหรือไม่งั้นก็เป็นสีที่เป็นพาเนลอะสีพาเนลแบบเรดโทหน่อยอะไรเงี้ยอย่าใช้อย่างนั้นนะฮะใช้อย่างนั้นสวัสดีครับพี่อุนนทบุรีนนทบุรีนะฮะสวัสดีครับพี่ปุ๊กกรุงเทพพี่ปุ๊กกับพี่ปุ๊กนะโอ้นะกำลังคิดอยู่ว่าจะพูดอะไรนะฮะกำลังคิดอยู่ว่าจะพูดอะไรแต่วันจันทร์เดี๋ยวก็มาพาดูตลาดล่าสุดนี่ก็คือโอ้ใครซื้องานนะหนึ่งคือใครที่ชอบคือใครที่แบบมือใหม่ที่กำลังหัดซื้องานแบบ commercial use อะไรต่างๆอะไรเงี้ยซื้อจากเว็บเอซีหรือ Creative Fabrica นะครับถ้าซื้อมาเนี่ยผมแนะนำคือเอารูปมาทำนะเอารูปมาทำแต่พยายามเข้าไปแก้สีแก้อะไรหน่อยคือบางทีเนี่ยเราซื้อมาทั้งดุ้นเลยแล้วก็เราไม่เปลี่ยนสับไม่เปลี่ยนเทคไม่เปลี่ยนอะไรเลยเงี้ยมันจะชนกับชาวบ้านเขาได้นะครับมันจะชนกับชาวบ้านเขาค่อนข้างที่เยอะนะครับดังนั้นถ้าถามผมอ่ะผมไม่ค่อยถนัดเรื่องการซื้อลายออกมาแต่ว่าผมถนัดเอาลายมาแก้เปลี่ยนสีด้วยต้องเปลี่ยนสีเปลี่ยนรูปภาพเปลี่ยนองค์ประกอบหลายอย่างนะครับเพราะว่าไม่งั้นก็จะชนกับชาวบ้านได้ง่ายนะฮะเมื่อคืนลงงานไปคำว่ากีฟลงในชื่อไทเทิลและแบรนด์เติม S เนี่ยแต่ไม่มีปัญหาแต่พอใส่ S ลงท้ายกีฟอะไรเดี๋ยวที่ท้ายคำว่ากีฟให้เป็นกีฟอ๋อใช่ครับใช่คือคำว่ากีฟอ่ะกีฟที่แปลว่าของขวัญอ่ะ GIFT อ่ะถ้าใส่อย่างเงี้ยตรงๆเนี่ยมันจะแจ้งเตือนแต่ถ้าใส่ S จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ามันมีการถกเถียงกันอยู่ว่าเสื้อใส่ให้เป็นของขวัญได้หรือไม่อะไรเงี้ยถกเถียงกันอยู่นะครับแต่ถ้าถามว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่าเวลาเราเอาไปใส่ในไตเติลหรือบูลเลตพอยต์อะไรต่างๆมันจะแจ้งเตือนเป็นสีแดงนะครับเป็นแจ้งเตือนเป็นสีแดงดังนั้นเนี่ยถ้าแนะนำก็อย่างพี่วินบอกนั่นแหละคือใส่ S เข้าไปนะครับขายสติกเกอร์ใน Red Bubble ได้เมื่อเช้าครับอู้ยินดีด้วยครับผมก็ยังขายได้3ตัวเหมือนเดิมนะฮะยังไม่ได้ทำอะไรนะครับสวัสดีครับผมพี่หนึ่งนะครับสวัสดีนะครับพี่หนุ่งเชียงใหม่นะครับมีแววจะไปเชียงใหม่อยู่นะฮะเดี๋ยวดูก่อนหรือไม่งั้นเราต้องเข้ากรุงเทพนะครับธุระเยอะในช่วงนี้นะเป็นไงกันบ้างช่วงนี้นะฮะก็ล่าสุดที่ควีนอลิซาเบธนะครับเสียชีวิตเนี่ยมีเสื้อทำออกมาเยอะแต่ก็ต้องพูดกันเลยว่าไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำเพราะว่าค่อนข้างที่จะอันตรายนะตอนนี้ใครทำงานเนี่ยเข้าไปเนี่ยผมพูดเลยว่าอันตรายเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่แนะนำให้ทำนะเอาไปดูงานสักหน่อยเนาะช่วงนี้มีอะไรฮอตฮิตบ้างมารีเสิร์ชกันดูสักหน่อยสิว่าตลาดเขามีอะไรนะตลาดเขามีอะไรอุ้ยตกใจตกใจเฉยเลยนะฮะเสียงชิงเนี่ยไม่ได้ยินมานานละหลายทีนะฮะ
คือไม่ได้ล็อกอันนี้คือนิสัยไม่ดีคือไม่ได้ล็อกเอาออกนะฮะไม่ได้ล็อกเอาออกจะล็อกอินก็ไม่กล้านะฮะไม่คือพยายามเวลาเข้าออกอ่ะล็อกเอาออกดีๆนะฮะล็อกเอาออกนั่นสตันเลยไม่รู้จะไปไหนนะฮะอ่ะผมจะสำรวจตลาดก่อนช่วงนี้นะฮะสำรวจตลาดก่อนอย่าว่ากันเลยพี่วินนะฮะนานๆทีมีทีนึงนะฮะผมก็ใช้เมิร์ดรีเสิร์ชเนี่ยคือเวลาผมสำรวจตลาดผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะสำรวจตลาดของผมก็คือไม่ต้องใส่คีย์เวิร์ดอะไรเลยกดเสิร์ชไปเลยสิ่งที่มันจะเจอช่วงนี้ก็คือมันจะเจองานที่ขายดีอยู่แล้วนะฮะอย่างที่ผมบอกคือกดเสิร์ชไปเลยคือเราจะรู้ว่าช่วงนี้มันอะไรขายดีมันจะขึ้นเป็นอันดับแรกๆอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมไปเปิดไอ้นั้นด้วย Finding Research ด้วยคือใช้ของพี่เขาแล้วก็ไม่ค่อยจะใช้สักเท่าไหร่นะฮะ Finding Research ก็กดที่ Best Seller นะฮะแล้วก็กด Advance หน่อยเอาให้พอจะมียอดก็ประมาณ1ล้านนะครับ1ล้านถึง1ล้าน5แล้วก็กด Search ไปเลยช่วงนี้ก็มีอะไรน่าสนใจ dot day นะฮะ dot day dot day มันจะมี one dot day อยู่คือทำเป็นจุดๆเงี้ยทำเป็นจุดๆอย่างเงี้ยวันที่15มั้งเนี่ยจะถึงมาอีกแล้วขออภัยข้าพเจ้าไม่ได้ปิดเสียงนะฮะdot day dot day ก็มีนะแต่ไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกที่มันเป็นลักษณะนี้อันนี้เป็นเสื้อแบบอเมริกันฟุตบอลอะไรนะอย่าไปยุ่งโอไฮโออย่างเงี้ยอย่าไปยุ่งนะฮะอันนี้เป็นทีมแบบทีมไม่ได้เป็นทีมแบบประจำเมืองไม่ใช่ทีมประจำเมืองหมายความว่าอาจจะเป็นทีมอะไรสักอย่างนะครับอย่าไปยุ่งมันนะอย่าไปยุ่งมันแนะนำว่าผมเคยแล้วอันนี้ผมเตือนเพราะว่าผมเคยแล้วว่าผมไปทำแบบทีมโรงเรียนทีมมหาลัยอย่างเงี้ยทีมโรงเรียนอย่างเงี้ยถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ว่ามันมีการเก็บย้อนหลังนะก็ต้องพูดอย่างนี้คือหมายว่าตอนแรกอ่ะมันไม่ผิดพอเราขายได้เยอะๆมันแจ้งเราผิดเฉยอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าถามผมคือก็อย่าเลยดีกว่านะฮะอย่างพวกเนี้ยนะฮะทรีได้ไหมพี่หนึ่งถามว่าทรีได้ไหมก็ไม่แนะนำนะแต่ถ้าถามว่าใส่ได้ไหมก็ใส่ได้แต่ว่าผมว่ามันไม่ได้มีความหมายอะไรอ่ะนะฮะอย่างควีนอลิซาเบธอย่างเงี้ยอันเนี้ยอย่าหาทำนะฮะอันนี้อย่าหาทำไปเด็ดขาดไม่ทำนะฮะผมเตือนแล้วนะไม่ทำอันนี้ก็เป็นดอทเดย์นะฮะแต่เราทำไม่ทันแล้วแหละไอ้พวก .day เนี่ย happy .day อะไรพวกเนี้ยตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันเป็นแบบแรงมันจะดีขนาดนี้นะไอ้ตัว .day เนี่ยเพิ่งเห็นปีนี้นะ .day เนี่ยเพิ่งเห็นปีนี้นะฮะคือแรงเนี่ยจริงผมอยากเห็นตัวเองเหมือนกันนะอยู่แรงแบบเนี้ย4,000อะไรเงี้ยเนี่ยช่วงนี้ผมทำงานไอ้เนี้ยผมทำงานไอ้งานที่เป็นแบบง่ายๆอย่างเงี้ยไอเลิฟเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่มันเป็นฮาโลวีนเนี่ยขายได้ดีนะฮะเนี่ยไอเลิฟไมค์อันนี้ขอเช็คเทคมาร์กก่อนนะแต่ถ้าถามผมว่าผมเขาลงตั้งแต่ปี2021แล้วเฉลี่ยวันหนึ่งก็ขายได้ถ้าแรงขนาดนี้นะเฉลี่ยวันหนึ่งก็มี 30-40 ตัวแต่ว่าถ้าเลนราคาอยู่แค่นี้ไม่เท่าไหร่นะฮะแต่เนี่ยเหมือนทำแบบปั่นแรงอะปั่นแรง UV code go เนี่ยไอ้นี่แปลกใจมันจะมีคำว่าอะไรอยู่นะ ghost skateboard ดูสิ Halloween custom funny ไอ้เงี้ยอย่างเงี้ยโอ้คือถ้ามองกันนะอย่างเงี้ยถ้าถามเรานะเอาพูดตรงๆนะอย่างอะไรที่มันเกี่ยวกับ
ฮาโลวีนอะไรหาเกี่ยวกับฮาโลวีนเนี่ยเราได้ไอเดียละถ้าถามผมนะทำแบบสเก็ตบอร์ดไอ้เล็กๆเงี้ยแล้วเราเปลี่ยนรูปเลยพังกินบ้างแบดบ้างอะไรอีกอะไรที่มันเกี่ยวกับฮาโลวีนอ่ะมีเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วเอามาบวกกับสเก็ตบอร์ดเนี่ยโกดเนี่ยอุ้ยโกดที่ให้เอาจริงๆนะแคนวามีเพียบเลยนะครับคือตอนนี้หลายคนอ่ะผมตรวจงานอยู่หลายคนส่งมาให้ผมดูอ่ะผมว่ามันเขาคือเราจะมีปัญหาเรื่องการใช้สีกับฟอนต์บางทีมันไม่เข้ากับงานฟอนต์บางทีเราใช้ตัวบางเกินไปอย่างเงี้ยมันก็เห็นไม่ชัดเส้นมันบางอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าทางที่ดีคือเริ่มแรกผมอยากให้แนะนำคือทำงานที่เป็นสีขาวลงเสื้อดำก่อนมันจะเห็นภาพชัดนะครับมันจะเห็นภาพชัดเพราะอย่างเงี้ยเห็นไหมว่าสเก็ตบอร์ดแล้วก็มีผีอยู่ตัวนึงเนี้ยแล้วเนี้ยผมว่าแต่เสื้อตัวเนี้ยถามว่าทำไมมาขายดีเพราะว่าราคาต่ำด้วยแต่แรง 30,000 อ่ะก็ขายได้เยอะนะเพิ่งลงด้วยเนี่ยมันน่าทำเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ผมจะมาทำงานที่เป็นลักษณะแบบพ็อกเก็ตอย่างเงี้ยเยอะอยู่เหมือนกันนะผมทำงานพ็อกเก็ตเงี้ยอย่างไอ้ข้างหลังที่ร้านเนี่ยคือเป็นเนมเทคเงี้ยก็จะทำเป็นพ็อกเก็ตติดหน้าอกไม่ทำใหญ่ๆก็ทำใหญ่เบื่อละนะฮะในลายนี้ก็มีความน่าสนใจนะลายเนี่ยเราลองทำพ็อกเก็ตดูไหมสักอันนึงเป็นฮาโลวีนพังกินแล้วก็สเก็ตบอร์ดอย่างเงี้ยผมว่ามันมีอยู่นะหาเอลิเมนต์ไม่ยากด้วยลองแบบเราลองแบบเสิร์ชหาคำนี้นะเผื่อเรารีซอบานเลยแต่ว่าคำถามคืออะไรก็ไม่รู้เสิร์ชอันนี้นะนิวยอร์กที่จริงมันไม่เจอไอ้มันจะเจอไอ้อย่างเงี้ยไอ้เนี้ยเดี๋ยวนี้มันจะมาทรงนี้ที่เห็นแบบฮิตที่เป็นกระแสนะวินเทจฮาโลวีนโกสเก็ตบอร์ดพังกินแคนดี้ราเก็ตคิวอันเนี้ยน่าจะเป็นงานจ้างวาดอันนี้น่าจะยากอยู่แต่แรง 300,000 เพราะว่าโอเคอยู่คือจะมาทรงแบบเนี้ยทรงผีกับสเก็ตบอร์ดมันจะมาทรงแบบเนี้ยนะเดี๋ยวนี้ทรงแบบเนี้ยนี่อันนี้ไลท์อิทเรียวอะไรเนี่ยนะมาทรงนี้เลยไลท์อิทเรียวมันก็อยู่ในกระแสถ้าถามผมก็คือมันก็อยู่ในกระแสอาจจะใช้คำนี้เพิ่มก็ได้แต่ทำเป็นพ็อกเก็ตยังไม่เขียนเนี่ยอันนี้ก็ LGBT ร่วมด้วยนะเห็นไหมบวกคอร์สกันไปอีกชั้นหนึ่งนะฮะโกดสเก็ตบอร์ดแล้วก็ LGBT เห็นไหมแล้วรวบกับท่าแดปปิ้งด้วยเฮ้ยอันนี้ก็มีความน่าสนใจนะลายนี้กับลายนี้ก็คนละลายแต่ขายได้เหมือนกันนะขายได้เหมือนกันขอดูก่อนสิขอดูอีกนิดนึงคืออย่างเงี้ยถ้าถามว่าไอ้กะโหลกแล้วท่าแดปปิ้งอย่างเงี้ยถ้าถามผมมันน่าจะหายากมันน่าจะต้องหาซื้อหรือจ้างวาดแต่อย่างนี้ก็คงต้องจ้างวาดเหมือนกันหมวกสีส้มอย่างเงี้ยจ้างวาดเหมือนกันอันนี้กับอันนี้อันเดียวกันเนาะเนี่ยทำมาทรงเนี่ย3ลายนี่ขายได้หมดกันนะอันเดียวกันไหมไม่นะผีคนละตัวนะเราอาจจะทำเงี้ยแล้วก็ใส่หมวกสีส้มด้วยก็ได้เนี่ยผมเห็น3ลายเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ขายได้เนี่ยเฮ้ยงานนี้ขายได้เว้ยเนี่ยพ็อกเก็ตเนี่ย3อันแล้วนะเนี่ยคือผมจ้องหาแต่อันนี้ไงเอาอันนี้มาด้านหน้าหน่อยเห็นไหมแป๊บเดียวเราเจอนี้อะไรมีความน่าสนใจอยู่แต่เพียงแต่ว่าเราหาคีย์มันไม่เจอเพราะว่าเรามาเปิดดู Ghost and Skate ไอ้ Skateboard เนี่ยรีซอสมันเยอะไงแต่อันเนี้ยคือมันจะเป็นลักษณะของพ็อกเก็ตเรามาดูอะไรที่มันเป็นลักษณะของพ็อกเก็ตอ่ะพ็อกเก็ตคือหมายความว่าติดหน้าอกฝั่งไหนวะ
ฝั่งขวาใช่ไหมเดี๋ยวนะขวาเราอยู่ทางนี้ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนะฮะฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายติดถ้าเป็นพ็อกเก็ตคือฝั่งซ้ายบอกแค่ว่าหาอะไรที่มันเป็นลักษณะหรือเราต้องใส่คำว่าพ็อกเก็ตเข้าไปวะนี่นะนี่ไงคำถามผมคือว่าเราลองใส่คำว่าพ็อกเก็ตมันจะเจออะไรวะเนี่ยอย่างพี่ตำแต้มบอกเลยเมื่อวานอ่ะพี่ตำแต้มบอกว่าหารีซอสที่ต่ำกว่า50แล้วในนั้นต้องมีแรงหลักแสนด้วยดูสิตรงเปล่านี่หลักล้านนี่ขายไม่ได้ขายไม่ได้ขายไม่ได้พ็อกเก็ตผีออกมาจากอันนี้แต่ไม่เจอไอ้ตัวของเรานะตัวของเราไอ้ตัวผีของเราอะไอ้ตัวผีเราไม่ใช้คำว่าพ็อกเก็ตไงมันเลยไม่โผล่อะไรตัวเนี้ยเดี๋ยวมาเสิร์ชไอ้ตัวไอ้ซักเจสเนี่ยร่วมด้วยเดี๋ยววันขอดูไอ้นี่ก่อนแป๊บนึงขอดูสัก3หน้าขอดูสัก3หน้าดูสัก3หน้าสิหน้า2แล้วนะหน้า2เริ่มขายไม่ได้นะฮะหน้า2เริ่มขายไม่ได้หน้า3คิดว่าขายได้มั้ยขอดูก่อนหน้า3ก็ขายไม่ได้นะแต่ว่าโผล่หน้าแรกนี่ขายได้หมดคือหน้า3เป็นต้นไปเนี่ยก็เริ่มขายไม่ได้แล้วล่ะแต่ว่าได้ไอเดียนะถ้าถามผมได้ไอเดียอยู่เห็นไหมเนี้ยนี้ก็ขายได้แรง 30,000 ด้วยโอ้โหแต่ว่าลงตั้งแต่เดือนกรกฎานะครับกรกฎาอันนี้ลงตั้งแต่เดือนกรกฎานะไอตัวนี้เรือนเพิ่งลงนะที่8โอ้กี่วันเนี่ย8 9 10 11 12ลงเพิ่ง4วันเองขายได้เลยตัวนี้ล่ะอันนี้ก็อันนี้ลงมานานแล้วเดี๋ยวๆอันนี้2022เออใช่แต่แล้วผมว่ามันถ้าถามว่ามันเพิ่งเป็นเทรนก็ไม่ใช่นะอันนี้ก็ลงมาตั้งแต่ปีที่แล้วก็ขายได้อันนี้ลงตั้งแต่สิงหาก็ขายได้แค่ว่ามีเยอะแยะเลยครับอย่างนี้ครับถ้าจะไปหานะโอ้โหง่ายบอกเลยง่ายง่ายง่ายอันนี้นะเป็นไอเดียใครอยากทำก็เอาไปลองทำดูนะจ๊ะนะเผื่อหาไอเดียไม่เจอใส่ไว้ให้นะจ๊ะอุ้ยอะไรมาเยอะแยะเลยอุ้ยยาวเลยอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดอุ้ยตายแล้วว่ะขออภัยผมไม่ได้ไลฟ์นานผมไม่ได้ไลฟ์นานนะล่นไปทั้งหมดคือไม่ได้ไลฟ์จากอันเนี้ยนานเนี่ยล่นไปหมดเดี๋ยวนะอ่านคอมเมนต์ก่อนนะจ๊ะนะครับนะจ๊ะไม่ได้นะฮะจริงๆตัวสเก็ตบอร์ดวาดเองได้นะครับใช้เครื่องมือ Affinity หรือ Photoshop ลากเส้นง่ายๆแล้ววงกลม2แว่นใช่ครับคนง่ายเลยนะฮะเดี๋ยวทำเลยนะครับความเร็ววิสัทอาจารย์ท่านดีฮะทำได้เลยเช็คเทคมาร์กด้วยนะนะฮะบอกทุกครั้งนะเช็คเทคมาร์กด้วยนะฮะหารูปผีมาวางจบนะฮะตัวนั้นมันมีต้นฉบับตัวไหนอะตัวนั้นคือตัวไหนนะฮะตัวนั้นคือตัวไหนหรือนะฮะอ่านคอมเมนต์หน่อยนะครับไฟอิงน่าจะผมจำไม่ได้นะจำได้ว่าเดือนละ1,000 บาทประมาณนี้นะฮะเดือนละ1,000 บาท
ไปไปกันต่อไปกันต่อสิจริงๆไม่ต้องใช้ถึงขั้นใช้ไฟอิงก็ได้นะฮะถ้าถามผมนะใช้ไอ้ตัวเนี้ยให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะจ๊ะไอ้ตัวโปรดักเตอร์ครับใช้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับเนี้ยอย่างเงี้ยเราเจอไอ้ตัวเนี้ยโกสสเก็ตบอร์ดพ็อกเก็ตใช่ไหมฮะสิ่งที่เราจะต้องมาหาเพิ่มเติมคือเรามาใช้เสิร์ชเอนจินของพวกนี้คือเสิร์ชซักเจชันของคีย์เวิร์ด Amazon Google ไอ้พวกนี้เอามาดูได้นะเอามาหาได้ผมจะหาดูก่อนถ้าลองเทลส่วนใหญ่ที่จะเวิร์กจริงคือลองเทลวินเทจไดสเก็ตบอร์ดพังกิ้งโกดคัสตอมโค้ชไม่น่าเกี่ยวฮาโลวีนโค้ชไม่เกี่ยวฟันนี่โค้ชฮาโลวีนโอ้กว้างมากนะฮะเนี่ยเราเลยมาดูแบบคีย์เวิร์ดที่มันไม่กว้างนะฮะไม่ที่มันไม่กว้างเราสามารถที่จะมานั่งดูได้นะฮะมานั่งดูได้ว่ามีตัวไหนน่าสนใจบ้างนะครับคืออย่างไอ้โฟกัสคีย์เวิร์ดเนี่ยมันเป็นคำเดียวๆถ้าถามว่ากดเข้าไปแล้วมันจะเจออะไรมันก็เจอคำเดียวๆของมันแต่ถ้ามีความน่าสนใจคือไอ้ตัวเนี่ยท็อปรองเทลนี่แหละที่ผมให้ความสนใจนะอ่ะลองดูไอ้นี่สิ retroskeleton นะครับโครงกระดูกโอ้รีซ้อมเยอะไปนะฮะตัดไปนะครับลองเทลดูไม่มีความน่าสนใจอ่ะ vintage dry skeletonรีซอสต่ำก็จริงนะแต่ว่าหาไอเดียไม่เจอไม่รู้ไอเดียตัวไหนเงี้ยอย่างสเกเลตันคือกะโหลกเงี้ยมันจะบวกคำสองคำไงเวลาหาคือวินเทจกับสเกเลตันอะไรเงี้ยมันจะบวกคำสองคำบางทีมันเจอรูปประโยคเงี้ยมันก็จะเอาวินเทจขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยนี่ผมมีความสนใจไอ้ตัวเนี้ยซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับคีย์เวิร์ดที่หาเมื่อกี้นะแต่มันโผล่ขึ้นมาคือความสนใจคือมันคือไอ้เครื่องบินแต่ทำเป็นพ็อกเก็ตแอร์แพลนพ็อกเก็ตลองดูซิว่าไอ้คำนี้ลองหาอะไรที่มันลักษณะใกล้เคียงกับไอ้เนี้ยดูซิว่ามันจะเจออะไรแค่นั้นเองอยากรู้ว่ามันจะเจออะไรถ้า AirPad พวกเนี้ย World War 2นี้ไม่ได้นะครับถ้าทำหลังๆเราเริ่มจะทำไม่ได้ละนะครับ WW1 หรือ2เงี้ยคืออันเนี้ยสงครามโลกนะครับเป็นศกนาฏกรรมนี้ไม่เวิร์กนะฮะไม่แนะนำคือไม่แนะนำหรอกคือมันเสี่ยงแค่นั้นเองนี่เนี่ยนี่ก็มีความน่าสนใจนะทำเป็นรูปหัวใจแล้วก็ทำเป็นลายผีเสื้อนี่พันผีเสื้อแน่เลยบัตเทิลฟลายที่รู้ปีกหัวใจแพทเทิร์นพ็อกเก็ตแต่มันนานๆทีขายได้ทีอ่ะนะมันดูยังไม่มีความน่าสนใจนะหรือจะเอาแบบนี้ไหมอ่ะหรือจะทำแบบนี้ก็ได้นะแหลง 400,000 แต่ว่าทำมานานแล้วนะอย่างเงี้ยคือไม่ใช่รูปแบบใหม่หรอกถามว่าไอ้ตัวพ็อกเก็ตมันทำมานานแล้วนะครับมันทำมานานแล้วแต่ว่าผมไม่ค่อยให้ความสนใจกับมันไงแต่เพิ่งมาเอจใจช่วงหลังๆเนี่ยว่าเออบางทีมีลายแบบน่าสนใจเยอะเราสามารถที่จะเลื่อนลงไปข้างล่างเพิ่มเติมอีกว่ามันเผื่อมันมีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะไม่มีอะไรน่าสนใจก็เปิดไปดูปลาปักเป้าแหลง2 ล้านไม่เวิร์กนี่จริงเรียงแรงนอดได้นะ
เอาให้จริงอ่ะเอาคำว่า pocket เนี่ยเสิร์ชจากนี่ก็ได้เผื่อว่ามีอะไรมีอะไรน่าสนใจอ่ะน่าสนใจจริงด้วยถ้าเอาคำว่า pocket มามันก็จะเป็นรูปกระเป๋าอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นรูปกระเป๋าเงี้ยนะไอ้รูปกระเป๋าเนี่ยนะผมว่าแคนวามีเยอะเลยที่จริงแคนวาก็ทำได้นะแล้วก็เอาตัวอะไรมายัดอย่างเงี้ยตัวอะไรอ่ะอ่านไม่ออกอ่ะมันอะไรสักอย่างเลยเนี่ยตัวพ็อกเก็ตคือมันมีความน่าสนใจไงถ้าถามผมมันมีความน่าสนใจกล้วยเนี่ยใส่เอาเข้าจริงๆนะมันมันมีมันก็ขายได้หมดอ่ะมันดูแปลกๆอ่ะมันเข้ากับธีมฮาโลวีนอ่ะเนี่ยอย่างเนี้ยเอากล้วยมาใส่อย่างเงี้ยมันจะมีคีย์เวิร์ดของฮาโลวีนด้วยมั้ยตัดตรงนี้ออกกันนะไม่มีอ่ะอันนี้ซัมเมอร์กล้วยซัมเมอร์เนี่ยมันดูแบบแมวอย่างเงี้ยไอ้พวกการ์ตูนอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็ได้เลยเนี่ยแตงโมนี่ก็พอเดาได้อันเนี้ยรูปไอ้รูปอันเนี้ยก็ได้บอนไซก็มีแรง 500,000 โอ้ Japanese bonsai bonsai tree ลง 2-3 ปีละเสื้อขาวเสื้อขาวใส่นี่แต่ว่าไอ้พวกเนี้ยมันพอที่จะเป็นแบบเสื้อทีมอะไรได้ไงถ้าถามผมนะเพราะว่าคนชอบบอนไซเงี้ยไปร่วมกิจกรรมอะไรเขาเอาไปใส่กันได้ดอกทานตะวันเงี้ยอันนี้อาจจะใช้ทักษะหลายอย่างหน่อยงานง่ายๆเงี้ยมีเยอะนะไอ้เลิฟเลิฟไอ้งานอย่างเงี้ยผมเห็นบ่อยงานเนี้ยไอ้คำว่าเลิฟแล้วมีหมาอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะใช้หมาอย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วก็พยายามทำสีอย่างนี้ได้ถ้าสไตล์ผมก็คือทำคลิปปิ้งมาร์กนั่นแหละนะครับถ้าสไตล์ผมนะหาลายสีนี่มาทำคลิปปิ้งมาร์กแล้วก็เปลี่ยนสายพันธุ์หมาไปแล้วก็ทำให้เป็นพ็อกเก็ตเนี่ยเห็นไหมมันจะมีขั้นตอนการทำอยู่นิดหน่อยแต่ถามว่าเนี่ยถ้าถามว่าทำแล้วขายได้ไหมก็ได้เพิ่งทำนะฮะเพิ่งทำแต่ว่าแรงมัน7ล้านแสดงว่าขายได้นานละนี่คือดูเป็นไอเดียผมก็มาดูเป็นไอเดียแล้วเอาไปทำอะไรได้บ้างวะคือถ้าสไตล์ผมอะผมไม่ได้ถ้าตอนนี้ผมไม่ได้ทำแบบนี้ละโดนัทอันเดียวเนี่ยนะอันเล็กแค่นี้นะผมนี่ถือขั้นคันหัวเลยทีเดียวอันเนี้ยผีตัวเล็กอันนี้อนิเมะเนี่ยอย่างไอ้เบิร์ธเดย์สควอตอ่ะไอ้พวกงานสควอตที่ผมแนะนำให้ทำครูก็ได้เห็นไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือทำอันเล็กๆแค่นี้เอามาใส่แค่นี้ไม่ต้องทำใหญ่ก็ได้คือหลักสูตรของผมคืออันนี้มันต้านหลักการที่ผมสอนพวกเราหมดแต่สามารถอะแดปงานเราได้คือเราทำงานใหญ่ไว้ก่อนแล้วก็มันสามารถใส่ทั้ง2แบบได้ใช่ไหมหนึ่งก็คือทำแบบใหญ่ไว้ก่อนอันสองคือย่อขนาดเล็กใช่ไหมสุดท้ายคืออันขนาดเล็กมันมีโอกาสขายได้นี่เพิ่งลงเลยนะนี่ถ้าคำถามผมนะผมมีคำถามครับผมขี้สงสัยครับพี่คุณครูครับผมขี้สงสัยครับเดี๋ยวนะเปิดนี่อันหนึ่งผมขี้สงสัยถ้าตามทฤษฎีที่ผมบอกเมื่อกี้นะ
ลองดูสิว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือตัดนี้ออกนะสคอร์ตอย่างเดียวเลยแล้วทำให้พ็อกเก็ตดูสิสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันคือแต่ไม่มีอะไรสักอย่างเลยไม่เจอจ้ะไม่เจอนั่นหมายความว่าเราอาจจะเป็นคนแรกๆที่อะแดปต์ในการทำงานพวกนี้ก็ได้ไม่เจอจ้าไอ้นี่ผมยังแรง 300,000 อยู่เลยไหนวะไหนวะไม่เจอนะจ๊ะไม่เจอครับไม่เจอครับเนี่ยเนี่ยแวะมาพ็อกเก็ตเห็นไหมเนี่ยมีอะไรให้ทำเยอะเลยไอ้อย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยนะไอ้งานเลิฟเงี้ยเปลี่ยนสายพันธุ์หมาไปเอาสักกี่ตัวก็ลงมานานแล้วไอ้งานเลิฟเนี่ยผมก็สอนไว้แล้วนะเราสามารถที่เปลี่ยนอะแดปต์ได้หลายอย่างปลาหมึกก็มีอันนี้ผมไม่มั่นใจเขาเรียกอะไรอ่ะวัวก็มีผีก็มีอันนี้พี่ยังง่ายไปเปล่าโอ้พี่ลาบตัวเดียวเล็กด้วยพี่ลาบเล็กด้วยแต่ว่าไอคอนแอร์อ๋อไลอาร์ตไอคอนเนี่ยใครสายแบบทำงานอย่างอื่นมานะทำแบบไอคอนอะไรอย่างเงี้ยเอามาทำก็ได้นะเห็นแล้วเกาหัวเลยอะอย่างนี้ก็ได้เหรอเฟนบูด็อกนี่เห็นไหมนี่อีกงานหนึ่งที่ยกเป็นตัวอย่างเลยอย่างพวกเนี้ยเบสบอลมัมเบสบอลอันเดดอะไรพวกเนี้ยเนี่ยย่อๆลงมาอย่างนี้ก็ได้ขายได้นะเนี่ยเพิ่งลงเองนะครับสิงหาลง29สิงหาเองขายได้แล้วเห็นไหมลองไปเปลี่ยนไอเดียจากอันเป็นครอบครัวเป็นอย่างอื่นอะที่ผมเคยสอนเยอะแยะไปหมดมัมก็ได้แดดดีก็ได้อะไรอีกอะอังเคอร์ก็ได้โบก็ได้ซิสก็ได้อย่างเงี้ยโอ้ยเยอะแยะนะครับเอาไปลองทำดูเบสบอลซอฟบอลบาสเกตบอลฟุตบอลเนี่ยเปลี่ยนไปได้หมดอ่ะข้างบนเยอะแยะเนี่ยได้ไอเดียแล้วนี่เห็นไหมไอเดียเยอะเลยมาดูอะไรอีก LGBT ปลาหมึกอันเดียวโดดๆเลยปลาหมึกนี่อันนี้น่าสนใจอันนี้เราสามารถที่จะไปอะแดปต์ทำได้หลายอย่างมาม่านีสคอฟฟี่อันนี้อาจจะต้องเป็นวาดหรือหาแก้วกาแฟมาวางหน่อยเราอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้เชียร์มันจะเป็นร้านอะไรบ้างเราอาจจะไปลองทำอย่างอื่นก็ได้เป็นวิคำแทนกลุ่มเนี้ยแกนมาหรือมัมเนี้ยมีเยอะนะจีจี้ทีที่มีมี่สี่พยางเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดลองไปหาดูได้ใช้คีย์เวิร์ดว่าแกนมานิกเนมแกนมาลิสเซิร์ชใน Google ครับมีเยอะแยะเนี่ยเพิ่งลงต้นปีอะไรอีกดูสิอันนี้คืออะไรวะชื่อคนเหรออืมน่าจะเป็นแบรนด์อะไรทั้งอย่างหรือเปล่าน่าจะเป็นแบรนด์นะอันนี้อย่าไปยุ่งกับเขาเลยดาด้าคืออะไรดาด้า newDad's Father Day Father มันไม่ใช่ป้าใช่ไหมดาดาอันนี้น่าจะเป็นแบบ list
ชื่อนะฮะแล้วก็ฟอนต์ง่ายๆเลยเหมือนเขาก้าวไปไกลจริงๆนะฮะในยุคสมัยที่ผมเติบโตขึ้นมาในสายงานเมิร์ดนี่มันจะมีงานอย่างเงี้ยโผล่ขึ้นมาที่เราดูแบบอย่างนี้ก็ขายได้เหรออย่างเงี้ยมันเปลืองหมึกตรงไหนวะมันแบบเห็นงานบางงานอ่ะมันใช้ตรรกะอะไรวะมันคิดอะไรซับซ้อนวะไอ้ไปทำอะไรอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเจอแบบงานแบบเนี้ยแบบเนี่ยเพิ่งลงด้วยเออเว้ยเนิร์สไลท์อาจจะเปลี่ยนเป็นเนิร์สคอร์สหรือเป็นอะไรสคอร์สเนี้ยนะฮะเพิ่มเติมได้นะครับเนี่ยทำเป็นอันนี้พามาดูสายพ็อกเก็ตอย่างเดียวเลยอย่างงานที่ผมทำเยอะๆนะทำงานพวกเรียกว่างานที่เป็นอย่างเงี้ยผมเอามาลงบ้างดีกว่าย่อแล้วลงใหม่แต่นี่มันเป็นมันกำลังจะถึงแบบวันไอ้ชนพื้นเมืองอะไรเขาสักอย่างแล้วนะโอ้มีให้ทำเยอะเลยก็จะทำนะเห็นลายนี้แล้วนี่ปวดหัวจริงๆพี่หัวจะปวดเลยทีเดียวพี่หัวจะปวดเลยทีเดียวเห็นไหมงานสายพ็อกเก็ตเงี้ยโอ้ยเห็นแล้วแบบลองเซิร์ชจากไอ้ฝั่งนี้ดูสิไม่ใช่สิลองเซิร์ชจากตรงนี้ขอดูหน่อยสิว่าพ็อกเก็ตมันจะเจออะไรบ้างถ้าเสิร์ชครับพ็อกเก็ตอย่างเดียวมีแค่700แต่มันจะเจอดิสนีย์เป็นส่วนใหญ่แล้วก็เจอออก้าตัดคีย์เวิร์ดออก้าข้างบนออกเจออะไรไม่รู้มันก็จะเจอเสื้อแปลกๆไม่ตัดก็ได้ตัดก็ได้งอนเราก็จะเจอแบบสไปเดอร์แมนเจอแบบดิสนีย์วงนี้ขายดิบขายดีอยู่แล้วหน้าแรกคงไม่รอดเจอกลุ่มนี้อยู่แล้วสกูปี้ดูอย่างนี้แคสอันนี้อาจจะยากสำหรับเราหน่อยดิสนีย์ดิสนีย์มาเวลมาเวลดิสนีย์ท็อปกันท็อปกันดิสนีย์ถ้าเปิดมาทรงนี้ก็หน้าแรกก็ยกให้ดิสไอแบรนด์ใหญ่ๆไปหมดเลยนะฮะแบรนด์ใหญ่ๆไปหมดเลยเราไม่สามารถที่จะแซงแบรนด์ใหญ่ๆได้สเตจติงอย่างเงี้ยมาเวลอย่างเงี้ยเนี่ยโพอันนี้มาหน่อยแต่นี่น่าคิดจ้างน่าจะแบรนด์นะ UAB อะไรเนี่ยน่าจะเป็นแบรนด์ใหญ่อยู่เหมือนกันตัดไปนะฮะถ้าคือแบบไม่ต้องกองแบบดิสนีย์มาเวลอะไรนะอันนี้นั่งเปิดดูน่าจะหน้า2ก็ยังเป็นของเขาอยู่นะพ็อกเก็ตซูไอเนี้ยขอดูหน่อยสิมันใช้แบรนด์ว่าเฮกกิ้งซูน่าจะนะอันนี้ถามว่ามันน่าจะอันนั้นอะอันนี้ทั้งแบรนด์เขาเลยนะฮะทั้งแบรนด์เขาเลยเออก็ขายได้หมดเลยนะแต่ว่าอาจจะเป็นแบบงานวาดเองคือถ้าสายวาดเองได้วาดทรงนี้ได้นะโอ้โหสบายเลยเนี่ยมีเขามีงานทั้งหมดอยู่ 1,000 กว่าโอเวอร์ 1,000 กว่ารีซองเนี่ยเท่าที่ดูหน้าแรกเขาขายได้เยอะอยู่กันนะแล้วก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนด้วยไปดูอย่างอื่นหน่อยสิไม่งั้นหน้า3ก็ยังเจอดิสนีย์อยู่นี่ยอมแล้วนะผมกรองออกมาไม่ได้พยายามคือถ้าผมดูอ่ะผมก็จะดูลักษณะเนี้ยดูแบบเปิดไปเดินดูไปอะไรเงี้ยฟันนี่ฟิชชิ่งฟิชชิ่งเจออะไรแบบแปลกหูแปลกตาอย่างเงี้ยมัน
มันดูก่อนดูก่อนว่าอันไหนแปลกหูแปลกตาบ้างไอตัวเมงเนี้ยอันนี้ก็แปลกหูแปลกตาเดินลงมาข้างล่างเบื่อละนั่งดูไอพวกนี้ก่อนยืนสปายโอเคโอเคไอ้พวกพ็อกเก็ตนี่เราหากันเยอะละเบื่อละหาไอ้ตัวงานอื่นเพิ่มเติมนะฮะอีกสักงานหนึ่งผมชอบดูงานที่มันเป็นสายฮาร์ดบีทอะเพราะว่ามันทำง่ายดีเนี่ยชอบมานั่งดูว่าเออช่วงนี้ฮาร์ดบีทมันมีอะไรเพิ่มเติมอย่างเงี้ยฮะคือรีซอสเนี่ยถามว่ามันเกินไหมคำว่าฮาร์ดบีทมันเกินแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยมันคือสายเอเวอร์กรีนที่มันหากินได้ตลอดเวลานะครับอย่างอันแรกเห็นไหมว่าเป็นซีซันแนลไอ้โกสสเก็ตบอร์ดอ่ะอันนั้นเป็นซีซันแนลที่เป็นฮาโลวีนอันที่สองเมื่อกี้ก็พ็อกเก็ตพ็อกเก็ตนี้ก็ถือว่าเป็นเอเวอร์กรีนนะเอเวอร์กรีนอย่างฮาร์ดบีทเนี่ยผมชอบมาดูเพราะว่ามันจะเจออะไรใหม่ๆแปลกๆขึ้นมาตลอดเวลาที่เกียรติกองก็ใช้ไอ้ไฟอิงรีเสิร์ชเนี่ยแหละดูซิว่าช่วงนี้มันมีคืออันนี้คือกองดูแรงแต่ถ้าเกิดว่าอ่ะเอาดูอะไรแปลกหูแปลกตาเนี่ยก็ต้องดูในผ่านในนั้นผ่านใน Amazon เนี่ยอันนี้แปลกหูแปลกตา number 1ก็ไอ้ตัวเนี้ยเห็นมาตั้งนานแล้วอ่ะนะฮะไอ้ตัวกัญชาเท่าที่เห็นคือ heartbeat เดี๋ยวนี้มันจะผสมกัน2นิดมันจะผสมกัน2นิดมันถึงจะเวิร์คแต่ถ้าถามว่าอย่างเงี้ยมันขายได้ไหมเนี่ยมันทำยากตรงไหนเนี่ยไม่ยากเลยเห็นไหมมีบ้านกับดนตรีดูซิมันนิดอะไรกับอะไรโฮมมิวสิกโอ้โหโฮมมิวสิกโฮมแล้วก็มีมิวสิกจ้ะง่ายมากๆโฮมมิวสิกเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอย่างเงี้ยเท่าที่เห็นแค่2อันเนี่ยถือว่าเวิร์กนะอย่างเงี้ยเวิร์กคือตัดเย็บเหมือนกันนะครับมีแบบเครื่องจักรใช่มั้ยฮาร์ดบีทคืออย่างเงี้ยก็ดูแปลกหูแปลกตาแล้วก็ขายได้ค่อนข้างที่จะดีนะตัวไหนดีกว่าคือมันจะเป็นเดี่ยวๆเห็นมั้ยไอ้ตัวไอ้เนี้ยเรียกว่าอะไรอ่ะชานมเห็นมั้ยไอ้ตัวเนี้ยก็มีเยอะนะมีเยอะอยู่เอาไว้ทำเห็นมั้ย ER เป็น Lampard Leopard เสือดาวใช่มั้ยฮะแล้วอันนี้เป็น Heartbeat เห็นมั้ยนี่นิด2นิดผสมกันก็มาเปิดดูมันก็จะได้ไอเดียอะไรหลายอย่างนะฮะได้ไอเดียเอาไปทำงานมอไซค์อย่างเงี้ยมอไซค์อ่านหนังสืออย่างเงี้ยเห็นไหมคุกกิ้งเบกกิ้งเบกกิ้งเนี่ยจอยเพย์ห้าเลยอย่างเงี้ยจอยเพย์ห้าเลยเห็นไหมผมเห็นมอไซค์2คันละติดแรงผมเห็นมอไซค์2คันละไอ้ mountain นะฮะ mountain มันจะใช้คีย์เวิร์ดว่าmountain กับอะไรวะไอ้แล้วเนี่ยปีนเขาไอ้เนี่ยเดินป่าเนี่ย2อันคีย์เวิร์ดเพิ่มเติมผมเห็นอยู่ 2-3 อันละชีทเนี่ยน่าสนใจชีทนี่น่าสนใจเนี่ยรูปเนี่ย2นิดนี่อันนี้คอร์สนิดกันเลยวอลเลย์บอลกับด็อกเลิฟเราสามารถที่จะคอร์สเป็นหลายๆอย่างนะครับเราจะเป็นวอลเลย์บอลก็ได้เป็นเบสบอลก็ได้บาสเกตบอลก็ได้โอ้ยมีให้เล่นเยอะนะฮะมีให้เล่นเยอะแล้วเอามีอันนี้อันนึงนะ
แล้วเอาประเภทกีฬาหารูปมาใส่โอ้ยเยอะเลยนะฮะเยอะเลยไปดู Popular List Sport 2022นะครับรับรองเราเจอไอเดียเพิ่มเติมเทรดหุ้นไหมเทรดหุ้นเทรดเบิร์ดคอยก็ได้อันนี้เป็นทูน่านะครับทูน่าเยลโลฟินหรือเปล่าคีบบูฟินบูฟินคีบน้ำเงินนะฮะคีบน้ำเงินเห็นไหมพอได้ไอเดียไหมพอได้ไอเดียไหมคือพวกนี้เป็นเอเวอร์กรีนถ้าเราไม่อยากแถมทำแบบบ่อยอะนะเห็นไหมมอเตอร์ไซค์ผมเจอ3คันละในแรงหนึ่งล้านหนังสือผมเจอ2อันละไอเทรดหุ้นไอตัวเนี้ยแท่งเทียนเนี้ยผมเจอ2อันละเห็นไหมแสดงว่ามีความเป็นที่นิยมเป็นที่นิยมไอฮอกกี้หรือไอสเก็ตอะไรเงี้ยอันเนี้ยเป็นเมาน์เทนไบค์แคมปิ้งอย่างเงี้ยสล็อตแมชชีนอย่างเงี้ยมีให้ไอจักรยานนี่ก็มี3อันละเห็น3อันละว่ายน้ำสวิมมิ่งพินบอลอันนี้พินบอลฝั่งนี้พินบอลส่วนใหญ่ถามว่ามันคอร์สกันขนาดไหนมันคือถ้าคอร์สกัน2ตัวเนี่ยผมว่าโอกาสขายมันเวิร์กกว่ามันจะได้คอร์สอย่างอันเนี้ยเห็นไหมโฟโตกราฟีช่างถ่ายรูปกับคอฟฟี่เห็นไหมโฟโตกราฟีกับคอฟฟี่มันฟรีเหมือนกันไงมันเลยคอร์สก็ได้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะฮะเราจะมาคอร์สอะไรก็ได้เห็นไหมสายอาชีพอะหาอะไรมาแล้วมีกาแฟอันหนึ่งเห็นไหมเหมือนกับไอตัวอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เหมือนกันกับไอตัวเนี้ยที่คอร์สกันอะเห็นไหมเราสามารถที่จะทำแล้วก็คอร์สกันไปได้เรื่อยเห็นไหมเนี่ยคือการคอร์สกันเลยอันนี้พ็อกเก็ตเลยนี่พ็อกเก็ตเลยนี่ไงหัวใจพ็อกเก็ตเลยเนี่ยดูคอร์สอีกสักอันนี้มีอันไหนครับคอร์สอันอีกสักอันนายวันY นี่ไงจะ Y เห็นไหมมันก็ได้ไอเดียหลายๆอย่างมานั่งเปิดดูมันมีหูมีตาอะไรเงี้ยเปิดหูเปิดตากันบ้างนะฮะนิวยอร์กอาจจะทำเมืองอื่นก็ได้นะครับอันนี้ไม่มีไอเดียเพราะไม่ค่อยได้ทำเห็นไหมแท่งเทียนนี่ก็เห็น3อันแล้วมอเตอร์ไซค์นี่เห็น4คันแล้วเห็นไหมแสดงว่ามอเตอร์ไซค์มีครับนิยมไอตัวแบบเครื่องบินนี่ก็เห็นหลายอันแล้วนะในเกิน1ล้านเนี่ยแต่อีกีฬานี่ผมเจอ2อันแล้วไอ้ตัวแบบดัมเซสนี่ก็ 2-3 อันแล้วหมดเรียบหมดเรียบรันเนอร์เนี่ยเลยนะครับบาสเกตบอลเห็นไหมแค่นี้เราก็มีไอเดียไม่รู้จะทำไงแล้วนะครับเป็นไงโอเคไหมฮะวันจันนะฮะวันจันไม่รู้จะทำอะไรดีเดี๋ยวตุ๊ดแอคเคาท์เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้สมัครบอได้แล้วหมายถึงราคาแอคเคาท์เหรอถ้าแอคเคาท์ผมขายตอนเนี้ยจริงๆมันหมดโปรแล้วนะตั้งแต่เมื่อวานแต่ถ้าจะเอาวันนี้ผมยังให้โปรอยู่นะครับ6,500ได้อยู่นะครับถ้าจะเอานะนะฮะเอาเป็นผีทำอย่างอื่นได้ไหมฮะอันแล้วแต่ครับแล้วแต่แต่ว่าอันนั้นมันเหมือนจะที่มันเป็นสเก็ตบอร์ดมันมีกระแสไอตัวเมื่อกี้ไงที่มันเป็นผีสเก็ตบอร์ดเมื่อกี้นะครับมันเหมือนดึงกระแสอะไรมาสักอย่างนะผมใช้ภาพผีจากเกม Pac-Man เอามาแต่งชู2นิ้วเพิ่งลงไปเมื่อวานซื้อลุ้นอยู่เหมือนกันอ๋อลองดูครับลองดูแพ็คคือผีคลาสสิกอ่ะของแพทแมนนะฮะน่าแปลมาเป็นคำที่อ๋อแต่ว่าเปลี่ยนฟอนต์กันได้นะผมว่าเปลี่ยนฟอนต์กันยังดูดีนะครับเขาพูดคำว่าเดดดี้
ไม่ซัดนะฮะเด้อๆโอเคนะฮะถ้าสล็อตเยอะๆผมก็ลงครับถ้าเทีย 20,000 ตอนนี้เทียจะเย็นนะฮะจะเย็นอันนี้คือพามาดูไอเดียไงพามาดูไอเดียก่อนนะครับพามาดูไอเดียนะฮะคือผมก็สตาร์ทเหมือนพี่แหละไม่ใช่ว่าผมจะสตาร์ทแบบพูดขึ้นมาปุ๊บปาร์ทขึ้นเลยนะฮะนะครับผมก็ปั้นมาเหมือนกันแหละนะจ๊ะนี่พี่เหมือนฟรีพี่เหมือนกันคอร์สกันได้จ้ะ นะฮะเออนะก็พามาดูนะฮะพามาดูงานกันหน่อยนะฮะครับมีคนถามว่าพี่คะคำว่า Google ติดลิขสิทธิ์ไหมคะติดสิครับผม Google มันเป็นเว็บของเขาครับผมเรามาใช้ Google นี้ไม่ได้นะฮะ Netflix Google อะไรที่เป็นชื่อของเว็บอ่ะอย่าไปทำอันเนี้ยทำไม่ได้นะฮะติดลิขสิทธิ์นะฮะนะฮะแจกนิดกันเลยไหมฮะคนละหนึ่งนี้ช่วยกันแชร์ช่วยเพื่อนๆเดี๋ยวไอ้คนที่ไม่ผ่านทีอ่ะ10เดี๋ยวนี้ยังไงเราก็ต้องมาถามว่าแจกนิดไหมผมก็ว่ามันก็แจกได้แต่ว่ามันต้องเติมไอเดียให้เขาด้วยบางคนคือเขารู้นิดนะอย่างผมอะผมปล่อยนิดหมดเลยอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายไอเดียมาผสมทำหรือออกแบบเนี้ยเขาก็ยังมีปัญหาอยู่เหมือนกันยินดีฮะยินดีนะฮะเรายินดีอยากช่วยเพื่อนๆอยู่แล้วเนาะยินดีอยู่แล้วอย่างเนี้ยใครเจอนิดอะไรดีๆอย่างเงี้ยเราก็มาแชร์มาแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากเพิ่มเติมก็คือเราลองให้ไอเดียเพิ่มเติมหน่อยว่าเนี่ยเอาไปทำคีย์เวิร์ดนี่เพิ่มเติมอันนี้ทำเพิ่มเติมเนี่ยมันก็จะแตกกระจายไปเพิ่มเติมนะฮะยินดีคนละหนึ่งนิดได้นะฮะแต่เดี๋ยวผมเคลียร์งานอะไรผมสักระยะหนึ่งก่อนแล้วว่าเดี๋ยวเราจะมาช่วยคนที่เขายังไม่ผ่านกันนะฮะเราจะมาช่วยกันนะครับพรครับเป็นฟอนต์ไทยครับ อยากกันนั้นเลยนะฮะอยากกันนั้นเลยมันมีครับมันจะมีแบบใช้ลักษณะของคล้ายๆกับพรครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นพิกครับอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนเล่นคำไปเยอะแยะไปหมดอย่างเงี้ยถามว่าทำได้ไหมมันทำได้แต่มันมีโอกาสแบบเจ้าของเว็บไซต์หรือเจ้าของฟอนต์เขามาฟ้องได้เหมือน Star Wars ที่มีคนมาทักหาผมว่าเนี่ยทำฟอนต์เรียนแบบเขาอย่างเงี้ยซึ่งมันมีจดหมายเตือนจริงนะดังนั้นเนี่ยก็ไม่แนะนำคือถามว่าถ้ามันไม่ติดผมว่ามันติดชัวร์ๆแหละอย่างเงี้ยแบรนด์ใหญ่ด้วยนะครับอย่าง Google เนี่ยแบรนด์ใหญ่ด้วยนะฮะอันนี้ถ้าเราหลบลิขสิทธิ์ด้วยการวาดเป็นรูปได้ไหมครับแบบไม่ใช้อักษรแต่ใช้เป็นหัวใจแทนตัวโอไม่แนะนำผมว่ายังไงมันก็แค่เขียงอ่ะผมว่าคีย์อื่นมีเยอะแยะอย่าไปทำเลยผมว่าอันตรายไปนะครับอันตรายไปแนวคิดของอาจารย์เหมือนสอนให้คนตกปลาเป็นถ้าตกปลาไม่เป็นตกมาได้หากินที่จริงมันมีช่วงก่อนอะผมก็เหมือนคุณแป้งแหละคุณแป้งเขาก็สอนตกปลาแหละผมก็ตอนแรกผมก็ให้ปลากินไว้ก่อนนะฮะหลังๆเราก็ให้แนวคิดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้แนวคิดไปด้วยจนเดี๋ยวนี้หลายคนก็มาแซวผมแล้วโอ้ยไลฟ์สดอะละเอียดกว่าสอนอีกไลฟ์สดไอ้สอนไอ้คอร์สอะมันยังมีแบบอัปเดตไตเติ้ลไปเรื่อยๆนะอย่าเพิ่งท้อนะอย่าเพิ่งท้ออันนี้ไม่ได้พูดถึงพวกเรานะพูดถึงผมนี่แหละอย่าเพิ่งท้อนะอย่าเพิ่งท้อไปอัปเดตข้อมูลให้นักเรียนด้วยนะครับแต่ช่วงนี้ก็อย่างว่าครับผมงานเยอะงานเยอะนิดนึงนะครับเดี๋ยวเคลียร์อะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็กลับมาดูแลพวกเราเหมือนเดิมนะจ๊ะนะจ๊ะอีกแล้วเด้อครับก็เนี่ยฮะมาไลฟ์มาให้เป็นกำลังใจให้พวกเราตอนแรกก็วันนี้ก็อื่นๆนะไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะสอนอะไรพอเครื่องสตาร์ทแล้วแบบไปยาว พอเครื่องมันติดแล้วมันก็ไปได้เรื่อยๆนะฮะได้เรื่อยๆนะฮะใช่แล้วนะครับผมแล้วถ้าไม่เห็นตัวนะ เราเอาสีผมว่ายังไงก็ผิดครับผมว่าคืออะไรที่มันเป็นแบรนด์ใหญ่อ่ะอย่าไปแตะต้องเขาเนาะผมว่าอย่างนั้นอะไรที่เป็นแบรนด์ใหญ่อย่างดิสนีย์มาร์เวลอะไรเงี้ยหลบเลี่ยงถามว่า
ในตลาดเมิร์ดอ่ะมันไม่ได้ในตลาดเมิร์ดมันกดมันยิบย่อยนะครับมันยิบย่อยแล้วก็นิดหนึ่งมันก็จะปิดแอคเคาท์เราเร็วมันไม่เหมือนตลาดอื่นอย่าง SA มันลงเรื่องของแฟนอาร์ตได้แต่ถ้าเกิดลักษณะอย่างเงี้ยมันถ้าในตลาดเมิร์ดนะผมพูดเอาในตลาดเมิร์ดผมเจ็บตัวกับพวกนี้มาเยอะแล้วดังนั้นผมไม่แนะนำนะครับคืออย่าไปเลี่ยงบาลีเลยพูดตรงๆนะอย่าไปเลี่ยงบาลีเลยดังนั้นเนี่ยผมว่าคีย์เวิร์ดอื่นมันมีทำเยอะแยะนะครับมีทำเยอะแยะดังนั้นเราไม่ต้องไปอิงแบรนด์เอาหรอกเนาะอันนี้ก็พูดให้ฟังนะลองไปทำได้นะครับบินผมไม่รับผิดชอบครับนะฮะเปลี่ยนแนวนะครับอย่าเสี่ยงนะครับบัญชีบินขึ้นมาเสี่ยงบินนะฮะเสี่ยงบินเราอยากเห็นคนไทยบินได้นะครับแอคเคาท์บินนี่บ่อยแล้วนะฮะคนไทยนี่ยังไม่ค่อยบินนะฮะส่วนแอคเคาท์บินนี่เยอะนะฮะแอคเคาท์ผมน่าจะบินไปลาวๆนะผมคิดว่ามีเกิน50แอคเคาท์ที่บินที่เจ็บตัวมาเนี่ยมีลาวๆเนี่ยลาวๆเนี่ยที่บินนั่นแหละมีเกิน50อ่ะมีเกิน50เซตที่เจอเยอะเจอหนักที่สุดอันนี้ไม่รวมแม้เขาที่ขายที่โดนปิดครั้งก่อนนะมันจะมีช่วงประมาณสักก่อนหน้านี้ประมาณสักก่อนโควิดด้วยมั้งนี่หรือหลังโควิดวะช่วงก่อนโควิดนี่แหละผมว่าน่าจะ2018นี่แหละผมเจอปิดทีเดียว20แอคเคาท์อ่ะไปรับจากใครมาไม่รู้ยาวเลยนะปิดทีเดียวแบบปุ๊บยี่สิบแอคเคาท์นะครับอ่ะเดี๋ยวนะดอทเดย์ยังทันไหมครับไม่ทันครับมันวันที่15ดอทเดย์เดี๋ยวนะดอทเดย์วันไหนวะเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับเพียบหนึ่งดอทเดย์ผมจำได้วันที่15นะใช่ป่าววะหรือ15เดือนน่ะ .day แต่ว่าเห็นเขาได้นั้นกันเยอะแล้วนะหรือว่าเดือนหน้าวะคอนโทรล F หาเจอไหมวะเดี๋ยวผมพิมพ์ดอทเดย์ผิดก็ไม่ผิดนะทำไมหาไม่เจอคอนทอดเอฟหาไม่เจอละตึ๊ดไม่นี้หาไม่เจอมันก็วันใหญ่อยู่นะดอทเดย์แต่เมื่อกี้ผมเห็นวันที่15นะ15กันยาเริ่มพิมพ์ไปเลยสิบห้ากันยาจริงด้วยรู้งี้หาจากตรงนี้ดีกว่าไม่ทันครับไม่ทันถ้าถามผมนะไม่ทันนะครับคือเราไม่ได้ยอดกับเขาหรอกนะฮะปิวไม่คุ้มครับยิ่งหายากผมมีดองอยู่ตอนเนี้ยเท่าที่ผมดองอ่ะผมยังเก็บไว้เรื่อยๆผมจะหาให้ครบ100แอคเคาท์นะฮะถามว่ามันหายากไหมก็อย่างน้อยอยู่ที่ผมอ่ะ70 80แอคเคาท์อ่ะถ้าสักวันหนึ่งมันไม่มีเลยก็ยังหาพอได้จากผมนะยิ่งหายากถามว่าหายากมันเท่าไหร่หรอกแต่ว่าคือถามว่าหายากไหมมันคือของเก่านะครับมันคือของเก่าที่ไม่ได้สมัครใหม่ดังนั้นถ้ามันหมดจากตลาดน่าจะหมดไปเลยนะครับราคามันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆผมกะเก็งกำไรตรงนั้นแหละนะฮะ
ถ้าเราจะได้อัพเทียร์500เราต้องขายได้500ตัวก่อนใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเราต้องขายได้100ตัวก่อนแล้วลงเสื้อ80ตัวนะครับนั่นคือได้โควต้า500นะครับพอถ้าเกิดเราขายให้ได้500ตัวลงเสื้อ400ตัวเราจะได้เทียร์พันนะครับคุณต่อสก็พยายามนะครับก็พยายามก็พยายามอยู่นะครับเห็นคืองานอย่างพวกนี้มันเครียดนะฮะมันเครียดคือถ้าจะให้ผมมาวิชาการก็ยังว่านะครับมันถามว่ามาทำได้ไหมมันก็ทำได้นะครับแต่ไอ้ที่หัวเราะกบเกลื่อนเนี่ยก็เพราะว่าไม่ค่อยมีวิชาการ นะฮะอยากเล่าให้ฟังหน่อยครับบัญชีถึงปิดที่ไรน้ำตาไหลทุกทีไม่ต้องไหลครับพี่ต้องถูกปิดจนชินฮะเหมือนผมเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องตลกทันทีทันใดนะครับปิดผมอ่ะคิดในใจตลอดนะไม่ใช่คิดในใจตลอดหรอกคือทำงานพวกเนี้ยเราคิดตลอดแหละว่าสักวันมันก็คงต้องปิวแหละเราก็พยายามฝึกทำใจไว้นะครับฝึกทำใจไว้แต่ว่าตอนมันปิวเนี่ยเราทำใจลำบากนิดนึงเพราะถ้าเกิดเงินมันเยอะเงินอยู่ในนั้นเยอะมันจะทำใจลำบากนิดนึงนะครับดังนั้นผมก็เลยกระจายความเสี่ยงแบบกระจายให้เยอะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมกล้าที่จะลงทุนแบบแอคเคาท์เยอะนะฮะหาวิธีทำให้มันปลอดภัยแค่นั้นเองนะครับถามว่ามันเจ็บปวดไหมเจ็บปวดจริงๆเรื่องอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันก็อย่างว่าแหละครับมันเกินกฎธรรมชาติเราอยู่บ้านเขาเนาะเราทำมาหากินในตลาดของเขามีสิทธิ์ที่จะทำอะไรเราก็ได้โคตรเจ็บช้ำเลยดังนั้นถ้าเราจะปลอดภัยก็คือทำเว็บของตัวเองฮะทางดึงทราฟฟิกตัวเองได้ก็ยิ่งดีอันนั้นเป็นสเต็ปต่อไปของผมนะแต่ถามว่าจะทำเมื่อไหร่ก็คงจะอีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าผมก็ยังโฟกัสอยู่กับเหมิดอยู่15กันยานะครับ eBay เคยบินมาแล้วนับตาไหลโอ้ย eBay ผมบินไม่รู้จะเท่าไหร่ครับบินไปโอ้ยาวนะฮะบินไปไกลเลยทีเดียวนะฮะกันยานะฮะใดๆในโลกนี้เป็นนิจจังนะฮะเปิดมาขายได้ทุกปิดไปนั่นแหละฮะมันบ่ายสองครับพี่มันไม่เที่ยงอ่ะตึงโป๊ะ นะฮะมันก็ขับได้นะฮะก็อย่างที่บอกนะครับมันต้องกระจายการทำหลายๆอย่างนะผมก็พูดตรงผมอยู่กับเหมิดอย่างเดียวเนี่ยถามว่าเสี่ยงไม่เสี่ยงเพราะถ้าจู่ๆแบบล้มกระดานผมทั้งแถบผมไม่มีทางทำมาหากินเลยนะพี่เอาจริงๆนะดังนั้นอ่ะผมก็ต้องไปหาอะไรเนี่ยตอนนี้ก็ดู YouTube ไปเรื่อยอ่ะหาวิธีสร้างรายได้แบบอื่นเนี่ยวันนี้จู่ๆพี่วันนี้แบบพูดให้ฟังเลยวันนี้จู่ๆแบบไปเปิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้ดูคนเลี้ยงมดมดเนี่ยเลี้ยงมดเป็นฟาร์มมดขายนางพญาตัวหนึ่งพันกว่าบาทต่อตัวเงี้ยหุ้ยน่าสนใจอ่ะคือตอนนี้คือผมสนใจผมอยากเลี้ยงมดผมสั่งชุดสตาร์เตอร์คิตไปอยู่ประมาณ5ชุดอยากลองดูอ่ะที่อยากทำฟาร์มมดเลยแต่ก่อนมีความคิดว่าอยากทำฟาร์มไอ้ปลาหางนกยูงไปซื้อแม่พันอย่างดีเลยอ่ะแม่พันตัวเมีย2ตัวพ่อพันหนึ่งตัวเนี่ยเป็นพันอะไปเลี้ยงหลังบ้านลืมปิดอันนั้นลืมใส่ตู้ใช่ไหมลืมปิดตู้นกปากยาวมาจิกหมดไปเลยพันกว่าบาทหายไปเลยตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับผมก็ยังเป็นสายดิจิตอลอยู่หาอะไรทำแบบสายดิจิตอลเพิ่มเติมอะไรเงี้ยฮะศึกษาตอนนี้ศึกษาเรื่องการทำAudiobook นะฮะ Audiobook ทำTeacherไปTeacherอะไรเงี้ยพวกนี้คือทำตลาดอื่นเพิ่มเติมบ้างอะไรเงี้ยศึกษาเพิ่มเติมอยู่นะครับศึกษาเพิ่มเติมอยู่ก็เดี๋ยวมีโอกาสก็จะมาแชร์ให้พวกเราฟังว่าทำยังไงทำอะไรsuccess บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าตลาดหลักผมก็ยังเป็นเหมิดนะครับตลาดหลักผมตบก่อนจบไลน์อีกมุกหนึ่งนะไม่มีแอคเคาท์มานั่งเฝ้าทุกคืนผ่อนได้ครับผ่อนได้นะฮะถ้าจะเอาแอคเคาท์จริงๆก็ผ่อนได้นะครับไม่ต้องซีเรียสนะ
นะครับผมก็เนี่ยเอาแอคเคาท์มาให้พวกเราเนี่ยใครที่ยังแบบสมัครไม่ได้หรือไม่รู้จะหนทางไหนทำไม่ขอยังไงก็ไม่ได้อย่างเงี้ยก็มาซื้อนะครับมีงบประมาณไม่เยอะก็มาผ่อนเอาก็ได้เนาะนะฮะเขาซื้อนางพญามดไปเพื่อเลี้ยงครับนางพญามดมันจะวางไข่เท่าที่ผมวันนี้ผมนั่งดูจริงจังเลยตั้งแต่บ่ายโมงอะถึงประมาณ5โมงเย็นนั่งดูแต่เรื่องของฟาร์มมดอะเขาเอานางพญามานางพญาเนี่ยบางทีมันไม่กินอาหารมันเขาให้สารอาหารให้น้ำอะไรเงี้ยเป็นหลอดแล้วมันจะวางไข่แล้วมันก็จะเกิดเป็นมดงานขึ้นมาแล้วมันก็ขยายตัวแล้วก็ทำแบบโรงเลี้ยงฟาร์มเลี้ยงอย่างเงี้ยคือเอามาเพาะพันธุ์อ่ะสิงคโปร์ทำเป็นแบบนั่นเลยอ่ะทำเป็นแบบรายได้แบบดีเลยอ่ะล่าสุดนี้ผมไปดูของอะไรนะพีทแมทอะไรอ่ะช่องของบอยพีทเมเกอร์เนี่ยเขาไปดูฟาร์มมดที่นู่นอ่ะที่สิงคโปร์อ่ะที่มันสร้างเนี่ยเป็นอาชีพใหม่ที่แบบน่าสนใจแล้วพื้นที่สมมุติเราจะทำฟาร์มเนี่ยเราทำนิดเดียวมันก็มีมดไม่รู้จากกี่หมื่นกี่ตุ๊กกี่หมื่นกี่แสนตัวแล้วเงี้ยเราคัดนางพญาออกมาได้เงี้ยนะฮะเขาเอาไปทำฟาร์มมดครับโดนรีเจ็คยังเสียงนะครับโดนปิดแอคเคาท์นี้เศร้าเลยเศร้าแทนเลยนะฮะอย่าเพิ่งเศร้านะฮะอย่าเพิ่งเศร้ามันผ่านมาแล้วนะครับได้ทำบุญครับให้อานนท์มันเจ็บช้ำตรงที่ว่ามันยังไม่ได้เกิดลูกให้เราเนี่ยแหละนะฮะช่วงนี้แอคเคาท์สมัครยากนะคือไม่สมัครยากครับมันไม่ให้สมัครเลยนะครับไม่ใช่ช่วงนี้มันเป็นมานานแล้วนะครับมันเป็นมานานแล้วทำ YouTube ผมก็เอาเนี้ยไปลง YouTube นะครับเอาเนี้ยไปทำ YouTube ลง YouTube ด้วยนะครับเนี่ยล่าสุดคือเอา Facebook Dog มาเลี้ยงมีน้องหมาเพิ่มมาอีก2ตัวว่าจะทำช่อง TikTok ถ้าต้องทำเพจก็ยังไม่ได้ทำนะฮะเพราะไรแดงขายครับช้อนละ30บาทไว้เลี้ยงมาโอเคนะฮะโอ้ว่างมากมันก็ไม่เชิงครับพี่บางทีเราทำงานหน้าคอมใช่ไหมฮะมันก็ต้องมีจุดพักสายตาจุดพักสายตาคือทำงานหน้าคอมบ่อยๆเนี่ยคือตอนนี้ผมเป็นเกี่ยวกับจอประสาทไม่ใช่จอประสาทเขาเรียกวุ้นในตาวุ้นในตามันเสื่อมดังนั้นเราก็ต้องพักลูกตาบ้างเนี่ยบางทีเราจ้องหน้าคอมนานๆเนี่ยมันนิ่งๆเราก็ไปดูอะไรที่มันเคลื่อนไหวนะดูอะไรที่เคลื่อนไหวมันเหมือนว่ามีอะไรแบบดิ้นกระดุกกระดิกอยู่หน้าแบบหน้าคอมเราจะได้พักสายตามันเนี่ยนะฮะเลี้ยงมดเท่าไหร่ครับตอนนี้ทะเลาะกับมดทุกวันก็เอาไปเทนทะทำฟาร์มมันนะฮะทำฟาร์มนะฮะจริงๆก็มันมีมดหลายสายพันธุ์แค่นั้นเองนะครับมันก็มีนั่นสิผมก็ยังไม่รู้อ่ะมันมีชมรมด้วยนะชมรมคนเลี้ยงมดด้วยนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวจะยาวนะครับคุยสเปเฮระกันนะครับเดี๋ยววันพุธค่อยมาคุยกันใหม่นะครับช่วงนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่มาสอนแบบจริงๆจังๆนะครับก็ทำงานผมก็ทำงานด้วยนี่เองข้างหลังนี่เห็นไหมว่าผมก็ทำงานของผมด้วยนะครับก็เลยอันทีอื่นๆมึนๆไม่รู้จะทำอะไรก็เปิดดู YouTube ฝรั่งอ่ะแหละว่าเขาทำอะไรหานิดอะไรยังไงเงี้ยโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะก็เผื่อได้ไอเดียอะไรดีๆก็มาแชร์กันนะครับนะโอเคนะฮะวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะครับทำงานใครไม่มั่นใจว่างานตัวเองเป็นยังไงก็ส่งมาให้ผมดูนะครับผมจะได้ช่วยดูให้นะครับตรงไหนว่าดีก็ว่าดีอันไหนต้องแก้ไขก็ว่าแก้ไขนะไม่ต้องเกรงใจนะครับไม่ต้องเกรงใจก็ส่งมาได้เลยนะครับผมยินดีนะฮะเจอกันวันพุธก็แล้วกันเนาะจ๊ะโอเคนะพูดเยอะๆลมขึ้นคอนะฮะเพราะแมงมันนะฮะเพราะแมงมันก็น่าสนใจนะฮะขอบคุณนะครับผมโอเคเจอกันวันพุธครับผมนะโอเคสวัสดีครับ